การใช้งานเครื่องเจ็ตเนี่ยไปเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะให้มา40ปันครับผมนี้เวลาเราจะตัดอลูมิเนียมหรือว่าไม้ที่ต้องการความละเอียดเราก็จะเปลี่ยนใบนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบในขั้นตอนนี้ผมจะเอาใช้กับการตัดอลูมิเนียมนะครับใบร้อยปันสำหรับตัดอลูมิเนียมโดยตรงเดี๋ยวลองดูต้นก็ถอดกากพลาสติกออกก่อนนี่หมุนพอถอดออกได นี่ก็ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกใบนะครับผมไม่ให้ใบหมุนตามเรากดไปถ้าเรายังไม่เจอกดไปนะครับเราไม่เจอตัวล็อกเราให้หมุนใบไปเรื่อยๆอย่างนี้จะไปเจอแล้วครับนี่เท่ากับว่านี่เจอแล้วครับแล้วก็กดล็อกนะครับนี่จะทำงานง่ายกว่ากดล็อกไว้เมื่อเราล็อกได้แล้วนะครับนี่ปกติใบเนี่ยเห็นคมไหมครับจะหมุนทิศทางการหมุนมาทางนี้ทิศทางตัวนี้ก็เห็นจะเป็นตามเข็มนะครับผมเพราะนั้นตัวน็อตที่เราหมุนเราก็หมุนตามเข็มด้วยเช่นกันตรงรูเขาเนี่ยก็จะเป็นรูเขา30มิลตัวนี้จะบอกว่า non ferrous metal แล้วก็พลาสติกฮะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับตัดพลาสติกซึ่งตัวนี้ผมจะคว้าน30มิลมาปกติจะเป็น1นิ้วนะครับผมหรือว่าบางท่านเนี่ยสามารถนำถอดตัวเบ้าเนี่ยนะครับผมเบ้าเนี่ยมีแนะนำกันเหมือนกันว่าบางท่านไปคว้านให้เหลือ1นิ้วหรือ 25.4 มิลเพื่อจะได้เข้ากับตัวใบปกติได้ครับแล้วแต่ถ้าของเราก็มีคว้านให้เหมือนกันครับก็ส่วนใบเนี่ยลักษณะของใบตัดอลูมิเนียมหรือว่าอะคริลิกเนี่ยฮะสังเกตว่าถ้าดูดีๆนะครับตัวใบตรงนี้เห็นไหมมุมตัวนี้จะไม่เป็นมุมมนจะเป็นลักษณะทางหมูแล้วตรงนี้จะมีตรงนี้ถึงจะเป็นมุมเหลี่ยมก็คือลักษณะตรงนี้ก็คือช่วยลดการแตกนะครับของอลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกครับตรงนี้มีมุมป้าดมุมเป็นสี่เหลี่ยมทางหมูแต่ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมหัวตรงนี้จะเป็นมุมแหลมลองดูแล้วก็ใส่เข้าไปThank you.
อันนี้กรณีที่เราจะตัดโดยใช้เลเซอร์นะครับทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปหรือว่าการเซตอัพเครื่องตรงนี้เลเซอร์นี้ให้ตัวได้นะครับเราอาจจะมีการปรับบ้างให้ตรงนะครับอันนี้เราก็ถอดประแจตัวนี้ออกมาก่อนหมุนให้หลวมๆครับแล้วก็ปรับตรงนี้นี่เราทำตัวสแตนนะครับขึ้นมาช่วยช่างของเราก็ทำขึ้นมาทีนี้ตัวนี้นี่ก็จะเป็นออกแบบให้เป็นรางนะครับสำหรับตัดเลื่อนได้ตั้งระยะได้ครับพลิกขึ้นมาได้กรณีตัดหัวไม้ถ้าเป็นไม้เปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเปิดตัวล็อกสต็อปเปอร์เนี่ยปึ๊บดันตัดพอตัดไม้เสร็จพลิกแล้วก็เอาสต็อปเปอร์ลงตั้งระยะตัดหัวไม้ได้ครับกรณีนี้หมายถึงไว้ตัดหัวไม้ได้อันนี้เป็นอลูมิเนียมที่ผมจะต้องตัดระยะหลายๆขนาดเข้าด้วยกันเนี่ยบอกว่าอันนี้ช่างเขาตั้งระยะให้แล้วก็ตั้งชนเลยแล้วก็ล็อกครับที่จะบิ้วเองก็บิ้วได้นะครับดูตัวอย่างไปแค่ก็เอาไปดัดแปลงเอาอันนี้ก็ล็อกส่วน70นิ้วนะครับผมก็มีการเปลี่ยนไฟด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่เราเอาเปลี่ยนไฟดูเริ่มต้นเราก็ต้องถอดตัวฝาครอบออกสังเกตว่าจะมีตัวฝาครอบนะครับก็จะมีตัวสำหรับประแจล็อกชั้นหนึ่งนะครับตัวน็อตที่ไขล็อกให้ใบแน่นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ประแจนะครับล็อกตัวนี้ตัวในครับตัวฝาครอบไว้ก่อนนะครับโดยที่วางพาดไว้กับตัวกรอบนะฮะกรอบบอดี้เนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ใช้ประแจครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นประแจเบอร์24เช่นกันนะครับหมุนล็อกออกมาครับทีนี้ตัวนี้จะแน่นสังเกตว่าหลายท่านจะบ่นว่าแน่นมากนะครับอันนี้ก็คือมีข้อแนะนำว่าไขเนี่ยให้ใกล้ๆก็ได้ครับแล้วก็กดลงมาเนี่ยใช้แต่ตัวล็อกพาดไว้ครับจะได้ไม่ต้องออกแรงตัวนี้กดลงมาอันนี้ก็ออกนะการหมุนตามกับทิศทางการหมุนของใบมีดนะครับใบเลื่อยนะกดลงมาท่านใดที่ถ้ามีประแจตัวสั้นนี่ถ้าอยากจะลดกำลังของลดกำลังการไขนะฮะใช้สวมท่อเข้าไปก็ได้ฮะใครมีท่อแป๊บหรือว่าท่อกลมๆฮะจะช่วยลดกำลังลงมากเทคโมเมนต์นะฮะอันนี้ฝาออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันรูตัวนี้ก็จะเป็นรู30
ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบเข้าไปใหม่เช่นเดียวกันนี่ใช้ใบเดิมก่อนแล้วกันตอนหมุนเข้าก็จะหมุนก็สวนกับทิศทางการหมุนแล้วทีนี้การหมุนเข้าทีนี้การล็อกก็จะกลับกันครับเราพาดมาที่ฝั่งนี้แทนครับไปเข้าก็ให้แน่นแน่นพอตึงตึงมือนะครับผมการไขนะครับเราใช้ประแจนะครับเบอร์24สำหรับล็อกตัวบ่าแหวนครอบตัวในก่อนนะครับผมนี่คือตัวในนะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มีกำลังเราวางพาดไว้กับบ่าของบ่าครอบตัวนี้เลยครับผมบ่าตัวบอดี้เนี่ยฮะพาดไว้เสร็จแล้วการหมุนตามทิศทางการหมุนของใบเลื่อยก็คือใช้ประแจเบอร์24เหมือนกันครับเนี่ยชนแล้วฮะเนี่ยหมุนชิดหมุนมาอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการให้ได้กำลังเราหาอุปกรณ์สวมช่วยนะครับในกรณีนี้มีใช้แป๊บ1นิ้วจะได้กำลังมากขึ้นอันนี้กดไว้นะครับจับไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็ดันมาอันนี้ก็จะออกนี่คือการใช้ผ่อนแรงนะครับ